สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวนี้นะครับเป็นโฟนโฮลเดอร์นะครับสำหรับติดตั้งบนมอไซค์นะตัวนี้มันชื่อว่าเป็นนี้นะครับ One Button Quick Lock นะครับเราเรียกมันว่าตัวติดมอไซค์แบบ Quick Lock แล้วกันนะครับมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะครับมันมี2แบบนะครับตัวนี้เอาไว้ติดตั้งกับตัวก้านกระจกมองหลังนะครับตัวเมาติ้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวติดแบบติดกับแฮนเดิลบาร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนีบแบบนี้นะครับมี2รุ่นนะวิธีการทำงานของมันก็คือจากรุ่นเดิมนะครับที่เลยเราเคยต้องไขใช่ไหมอันนี้เราโทรศัพท์วางไปแค่นี้นะครับนี่มันก็จะล็อกเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาสาธิตให้ดูตอนติดตั้งนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนี่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวที่เป็นตัวก้านกระจกให้ก่อนนะครับโดยสังเกตตรงนี้นะตรงนี้คือรูกระจกมองหลังเดิมนะครับผมได้ทำการถอดกระจกออกไปแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดตั้งกันตัวนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ด้านนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับรูนี้นะให้เรานำเนี่ยเดี๋ยวให้น้องแบงค์นะครับน้องแบงค์วันนี้จะเป็นคนสาธิตนะครับก็ให้เราทำการเอากระจกมองหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกแต่งหรือกระจกก้านตัวไหนก็ได้นะครับให้เราทำการร้อยมันไว้ด้วยกันแบบนี้จากนั้นนะครับถ้าเป็นกระจกมองหลังแบบเดิมเราก็ไขตัวกระจกได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันใช้หกเหลี่ยมเราก็เอาหกเหลี่ยมไขแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราก็ไขทำการไขมันลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจากนั้นพอมันเริ่มแน่นๆนะครับก็ให้เราตั้งตำแหน่งตัวนี้ตามที่เราต้องการนะครับโดยที่เราก็สามารถดัดมาได้เลยนะครับพอเอียงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเราไขล็อกด้านหลังมันจะมีปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการล็อกมุมนี้นะครับเนี่ยนะครับพอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการเสร็จนะครับเราก็ไขตัวนี้ล็อกนะครับมันก็จะแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จากนั้นเราก็มาตั้งองศามันอีกทีหนึ่งทีนี้ก็มาดูวิธีการใส่โทรศัพท์นะครับว่าทำไมมันถึงเรียกว่าควิกล็อกนะครับแค่เราโทรศัพท์กดเข้าไปแบบนี้มันก็จะล็อกเลยนะครับจากนั้นเขาจะมียางมาให้นะครับเราก็เอายางมาคล้องที่หัวตรงนี้ไว้ชั้นนะครับกันมันร่วงหล่นจากด้านบนนะครับแค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับเวลาปลดออกก็ง่ายๆนะครับแค่เราแกะตรงนี้ออกนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้ให้กดนะครับน้องแบงค์กดดูเลยครับนี่นะครับเรากดปุ่มนี้คู่กันแบบนี้นะครับมันจะล็อกนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ออกได้เลยค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับแบบนี้เองนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการติดตั้งตำแหน่งอีกตำแหน่งนะครับซึ่งก็คือตำแหน่งของตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นสำหรับติดตั้งแฮนด์บาร์โอ้แฮนด์บาร์นี่นะครับมันจะมีเป็นซีแคลมป์อยู่ตรงนี้นะครับให้เราถอดน็อตออกข้างเดียวก็พอนะครับมันจะสามารถอ้าได้เลยตัวนี้ติดตั้งง่ายนะครับเราถอดน็อตออกจากนั้นเราใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูคร่าวๆก่อนนะสำหรับรถ PCX นะครับที่ติดแฮนด์บาร์ได้เราจะติดที่แฮนด์บาร์ล่างก็ได้นะแต่พอดีคันนี้มันใส่แฮนด์เสริมไว้นะครับผมก็จะติดให้ดูที่แฮนด์บนนี้ได้เลยโดยปกติสามารถติดช่องกลางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าติดตามแฮนด์บาร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับพอติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะไขเข้าไปเนี่ยนะครับให้สังเกตที่น็อตตรงนี้นะครับสองข้างเวลาไขน็อตตัวนี้นะครับพยายามไขไล่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาให้เดี๋ยวนะครับน้องแบงค์ค้างไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเห็นช่องไฟตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะพยายามให้มันเท่าๆกันสองข้างอย่าไขไล่ข้างใดข้างหนึ่งแน่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะหักนะครับก็คือให้เราไขแบบค่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาพอมันเริ่มแน่นนะครับเราจะไขซ้ายไขขวาไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แล้วก็พอมันเริ่มแน่นนะครับก็เช่นกันนะครับเราก็จะสามารถตั้งองศามันได้แบบนี้นี่นะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้คือตัวระบบล็อก2รุ่นมันเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีตัวล็อกแดงๆแบบนี้เหมือนกันนะครับให้เราทำการคลายแล้วก็ตั้งองศาที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราให้เราไขให้มันแน่นนะครับมันก็จะอยู่ในองศาที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งโทรศัพท์ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้เรียบร้อยจากนั้นก็เอายางที่เขาให้มานะครับครอบหัวมันไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นหนาแข็งแรง
เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการติดตั้งทั้ง2แบบนะครับจะเห็นว่าการติดตั้งทั้ง2วิธีนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันในรถแต่ละรุ่นที่ไม่สามารถติดตั้งในแบบแฮนด์บาร์ได้นะครับเราก็จะต้องมาติดตั้งที่ก้านกระจกตรงนี้นะครับแต่ว่าสำหรับรถที่สามารถติดตั้งในแบบแฮนด์บาร์ได้ก็สามารถติดได้ทั้ง2แบบเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับก็เลือกใช้กันตามรถนะครับจากนั้นมีข้อควรระวังนิดนึงคืออย่าลืมนะครับเวลาหนีบตัวนี้เสร็จนะครับอย่าลืมเอายางตัวนี้มาครอบมันด้วยนะครับเพื่อกันมันหลุดออกจากด้านบนนะครับประมาณนี้ส่วนวิธีปลดล็อกก็ให้กดด้านนี้แค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิธีติดตั้งตัวควิกล็อกนะครับตัวมอเตอร์ไซเคิลควิกล็อกนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆของที่ร้านนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เลี้ยวซ้ายที่แยกโรงพยาบาลกลางเข้าสู่ถนนหลวง